เผยผลทดสอบอลูตู้สมาร์ทโฟน Android ประสิทธิภาพดีสุดเดือนธันวาคมปี2020 10อันดับแรกเผยผลทดสอบอลูตู้สมาร์ทโฟน Android ประสิทธิภาพดีสุดเดือนธันวาคมปี2020 10อันดับแรกหลายคนคงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอลูตู้เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับวัดประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนนะครับล่าสุดก็ได้เผย10อันดับสมาร์ทโฟน Android ที่มีประสิทธิภาพดีสุดในเดือนธันวาคม2020ออกมาแล้วครับโดยในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิพนั้นสมาร์ทโฟนที่ได้รับอันดับ1ไปครองก็คือ Xiaomi Mi 11ที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 888 5G รุ่นแรกนั่นเองครับซึ่งชนะแชมป์เก่าของเดือนพฤศจิกายนอย่าง Huawei Mate 40 Pro Plus ไปได้ครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันระหว่างสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปรุ่นใหม่แบบ5นาโนเมตรโดย Xiaomi Mi 11ใช้ชิปเซต Snapdragon 888 5G ให้แรมจัดหนักถึง 12GB ให้รอมาที่ 256GB ซึ่งทำคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบประสิทธิภาพไว้ที่ 78,425 คะแนนเลยทีเดียวครับส่วน Huawei Mate 40 Pro Plus ใช้ชิปเซต Kirin 9000ให้แรมจัดหนัก 12GB พร้อมรอม 256GB ซึ่งทำคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบประสิทธิภาพไว้ที่72,819 คะแนนครับแต่ถ้าดูรายละเอียดปลีกย่อยแล้วทางอลูตู้บอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับส่วน10สมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิพที่มีประสิทธิภาพดีสุดในเดือนธันวาคม2020จากผลทดสอบของอลูตู้มีตามนี้ครับอันดับที่1 Xiaomi Mi 11อันดับที่2 Huawei Mate 40 Pro Plus อันดับที่3 Huawei Mate 40 Pro อันดับที่4Xiaomi Mi 10 Ultra อันดับที่5 Redmi K30S อันดับที่6 iQOO 5อันดับที่7 iQOO 5 Pro อันดับที่8 Vivo X50 Pro Plus อันดับที่9 Huawei Mate 40อันดับที่10 iQOO Neo 3ใครใช้รุ่นไหนบ้างครับติด1ใน10อันดับนี้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ